มหาวิทยาลัยสยามเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างอุดมศึกษาครั้งที่12ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2015ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่12แล้วเอาเป็นว่าเราไปดูบรรยากาศในพิธีเปิดงานในครั้งนี้กันค่ะในนามของกรมพระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทางท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามที่ได้ริเริ่มการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลลีกอุดมศึกษาขึ้นปีนี้เป็นปีที่12แล้วนะครับแล้วก็เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยเป็นรางวัลให้กับนักกีฬาซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติกับมหาวิทยาลัยแล้วก็นักกีฬาทุกท่านนะครับเราจะดำเนินการจัดการแข่งขันและก็ทำกิจกรรมร่วมกันให้ดีที่สุดโดยเป้าหมายนั้นก็คือว่าการให้เยาวชนของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยได้รู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับมีความเป็นเพื่อนกันสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อรับใช้ประเทศชาติของเราในอนาคตต่อไปและอย่างที่ท่านอธิบดีได้กล่าวแล้วก็คือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือว่าทั้ง12สถาบันนั้นได้รับเกียรติได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของพวกเราครับและตอนนี้ได้เวลาไปดูการแข่งขันรอบเปิดสนามคู่แรกทีมจากมหาวิทยาลัยสยามพบกับทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดลเราไปดูการแข่งขันคู่เปิดสนามนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ